วัสดีทุกคนตอนนี้ข่อยมาฮอดที่สถานีรถไฟลาวเจนอยู่ที่บ้านไซนครหลวงเวียงจันทน์แล้วเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังมีพิธีมอบหับอยู่ทางด้านในนั่นเองเนาะบรรยากาศตอนนี้บรรดานักข่าวสื่อมวลชนก็พากันมาเอาข่าวมากมายเลยเนาะปัจจุบันนี้แต่ว่าทางสถานีก็ยังคงดำเนินงานเนาะบ่ได้หยุดพักเนาะเห็นบรรดากรรมกรคนงานก็ยังคงเฮ็ดเวียกตามปกติอยู่เนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่นีวิธีลาวตอนนี้ข่อยก็มาฮอดที่ต่อหน้าสถานีรถไฟลาวจีนละเด้อตามสัญญาเนาะเพราะว่าวานี่หันออกมาแล้วก็ผิดหวังเนาะรถบ่มาฮอดมันมาฮอดตอนกลางคืนตอนดึกนั่นเองซะนั่นแล้วมื้อนี้ก็เลยสัญญาว่าจะไปเก็บภาพบรรยากาศเนาะอยู่ที่สถานีรถไฟลาวจีนแล้วก็พาไปเบิ่งภาพรถไฟลาวจีนมาเบิ่งมาต้อนมาฝากกันเนาะให้เบิ่งให้แต่ละคนได้มาเบิ่งนํากันเนาะเต้นสุดๆเลยเนาะว่าจะได้เห็นขบวนรถไฟขบวนล้านสร้างเป็นขบวนรถไฟขบวนทําอิฐของประเทศลาวเฮาเนาะจะได้เห็นแล้วค่อยมาซ่าหน่อยนึงพอซอกหาเส้นทางเข้ามาที่สถานีรถไฟลาวจีนนี่ยากพอสมควรเนาะเพราะสถานีรถไฟลาวจีนนี่ตั้งอยู่บ้านไซเมืองอันไซธานีเนาะนครหลวงเป็นการอยู่ทางหลังเดินกีฬาแห่งชาติหลัก16นั่นเองเนาะแล้วตอนนี้เดี๋ยวพวกเฮาไปเช็คเบิ่งเนาะไปเบิ่งข้างในกันเลยว่าสถานีรถไฟลาวจีนเป็นแนวใดและรถไฟลาวจีนหน้าตาเป็นจังใดเนาะเดี๋ยวพวกเขาไปเบิ่งข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเนาะราคาเพิ่นกำหนดคือแนวใดเนาะมูลค่าของรถไฟนี่ราคาหลายปานใดเนาะเดี๋ยวพวกเขาไปเบิ่งรายละเอียดข้างในกันเลยเนาะบริเวณสถานีเนาะขนส่งสถานีรถไฟลาวจีนบริเวณห้องโถงใหญ่เนาะนี่บริเวณห้องโถงใหญ่ซึ่งว่าตอน10โมงเช้าของมื้อนี้เองเนาะได้มีพิธีมอบหับกันอย่างเป็นทางการระหว่าง2ประเทศลาวจีนเนาะซึ่งต่างหน้าฝ่ายลาวก็คือท่านเวียงสวัสดิ์ศรีพันดอนรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเนาะและก็ท่าเจียงจ้ายตงเป็นท่านทูตสปจีนประจำลาวเนาะและก็ท่านเซียวเซียนเหวินซึ่งว่าเป็นผู้อำนวยการบริษัททางรถไฟลาวจีนนั่นเองซึ่งพิธีมอบหับก็ได้จบลงอย่างเป็นทางการแล้วในเวลา10โมงเช้าเมื่อนี้เองเนาะฝันเรายาวยิ่งสายสุดสาดเท่าฝันของแผ่นดินข้ามปีแม่น้ำเขาเปิดประตูเมืองลาวเราถูกว่าผักแหลมพอรถไฟลาวจีนI wanted you to video me doing this. Yeah. This is your bone head. My bone head. According to the Chinese State Railway Group, the Lansang Chain.With maximum operating speed of 160 kilometers per hour, consists of 9 carriages, including a power car, a dining coach, a first class and a 6 second class coaches, and provides altogether 720 seats. The air-conditioned coaches are spacious with the comfortable seats installed with power outlets of Chinese and Lao standards. The dining coach is well equipped to meet the needsof passengers for food and leisure. The screens, broadcasts, and service signs are all in three languages of Chinese, Lao, and English.
and the fourth carriage with barrier-free areas is equipped with special seats, handrails, toilets, SOS call buttons, and braille guide signs to facilitate the travel of disabled passengers. The China Lost Railway is a docking project between the China Proposed Belt and Road Initiative and Lost Strategy to convert itself from a landlocked country to a land-link hub. The electric passenger and cargo railway is built with the full application of Chinese management and technical standards. The construction of the project is started in December 2016 and is scheduled to be completed and open to traffic in December 2021. อ๋อรถไฟขบวนลางสั้นแมนรถไฟรุ่น CR200J เนาะหรือว่าเอิ้นว่าฟูซิงฮาวอ๋อเนาะเป็นรถไฟโดยสารสายด่วนเนาะมีการพัฒนาโดยทางรถไฟประเทศจีนมีการร่วมกับวิสาหกิจอีก6แห่งเนาะรถไฟนี้มันใช้ระบบไฟฟ้าทั้งหมดในการแล่นเนาะความไวเฉลี่ยประมาณ160กิโลเมตรถึง210กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะซึ่งว่าอิงใส่สภาพพื้นที่แน่เนาะถ้าว่าเป็นพื้นที่เป็นเขตผู้ดอยสิก็จะแลนซ่าลงถ้าว่าเขตท่องเพียงก็จะแลนไวขึ้นเองตามสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศนำเนาะถ้าจะเดินทางจากคุนหมิงประเทศจีนมาฮอดเวียงจันทน์นะใช้เวลาเพียงแต่10ชั่วโมงก็ฮอดเนาะแต่ว่าถ้าเดินทางจากสายแดนจีนมาฮอดนครหลวงเวียงจันทน์ก็ใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นเนาะขบวนรถไฟลานสร้างนี่มีอยู่7ตู้ประกอบมี2สั้นเนาะสั้นที่1 first class นี่เนาะเพิ่นเอิ้นว่า first class สั้นที่1นี่มีอยู่56บอนนังสวยงามและสั้นที่2มีอยู่662บอนนังเนาะแล้วก็มีห้องน้ำทั้ง2ด้านทั้ง2เบื้องของรถไฟเลยเนาะมีห้องน้ำบริการและมีอยู่2ขบวนสั้นแม่น720บอนนังแต่ว่าถ้าเป็นขบวนยาวนะมีบอนนังได้ถึง 1,102 บอนนังเนาะในระหว่างเดือน5ปีกายนี่เนาะทางรัฐบาลลาวได้สั่งซื้อขบวนรถไฟอยู่2ขบวนใหญ่ซึ่งมีมูลค่า14,200,000ดอลลาร์สหรัฐเนาะซึ่ง2ขบวนดังกล่าวนี้ขบวนทําอิฐนี่ก็คือขบวนลานสร้างและขบวนที่2จะเป็นขบวนแคนลาวแต่ว่าขบวนแคนลาวนี่จะส่งมอบกันนำตามภายหลังเนาะพวกเขารอถ่ายติดตามกันต่อไปสำหรับขบวนที่2ว่าจะมีหน้าตารูปแบบลักษณะแบบใดเนาะ The Streetline the China Standard Bullet Train All Electric Multiple Unit EMU Train arrived at the newly constructed China Laos Railway Vientiane Station on Saturday and was officially delivered to the Laos China Railway Company a joint venture based in Lao capital Vientiane.To run the railway. The EMU, named Lansang, which is Laos' former name when the country was known as the Lansang Kingdom, is to be put into the coming railway dynamic testing. The naming of Lansang, also the name of the upper section of Mekong River in China, denotes the China-Laos relationship as good neighbors, good friends, good comrades, and good partners. The Lansang EMU is produced by a Chinese CRRC Corporation,With its design based on Fuxing Bullet Train, the China State Railway Corporation directed design and manufacture companies to actively adapt to cross-border transport situation, fully meet the needs of the user, and make necessary improvements. With advanced technology, the Lansang EMU is safe, comfortable, and reliable with large passenger capacity but low operating costs, and fully meet the main performance indicators.Required by the China Laos Railway operation. ตอนนี้พวกเขาจะไปยางเลาะๆเบิ่งอ้อมๆเบิ่งเก็บภาพบรรยากาศอ้อมๆบริเวณในเบิ่งก่อนเนาะแล้วพวกเขาจะเข้าไปเบิ่งทางด้านในกันหลังจากนั้นจึงคอยไปเบิ่งข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมว่าราคาเป็นยังไงเนาะตั้งที่ฮู้มานี่ราคาที่ฮู้มานี่ราคาของรถไฟ2ขบวนนี่นะคือขบวนลานสร้างและขบวนแคนลาวนี่มีมูลค่าถึง14,200,000ดอลลาร์สหรัฐเนาะทั้ง2ขบวนรถไฟนี่ซึ่งรัฐบาลลาวได้สั่งซื้อใน
เดือน5ปีกายนี้นะมีกำหนดเปิดให้การบริการในวันที่2ธันวาคม2021นี่เนาะอย่างแน่นอนเพราะว่าเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันชาติครบรอบ46ปีและกระทั่งเป็นการเฉลิมฉลองวันสายพัวพันธุ์ลาวจีนอีกครบรอบ60ปีนําอีกนะเนาะฉะนั้นแล้วพวกเราก็รอทาดอย่างใจจดใจจ่อเบิ่งว่าเนาะพิธีเปิดย่างเป็นทางการในวันในท้ายปีนี้จะเป็นแนวใดคึกคักซ้ำใดเนาะเดี๋ยวพวกเรารอท่าฟังอีกบ่ดนเนาะเดือนหน้าเมื่อเดือนหน้านี่ก็คือว่าแม่นแล้วเนาะรับราคาให้การบริการนะทางบริษัทรถไฟลาวจีนยังบ่ทันได้ตกลงอย่างเป็นเอกภาพว่าเอาราคาใดกันแท้เนาะส่วนข้อมูลข่าวสารที่ออกมานะเสื้อถือยังบ่ทันได้เด้อเพราะว่าบ่ทันได้เป็นทางการเนาะฉะนั้นแล้วพวกเราก็รอท่าต่อไปเนาะสำหรับราคาถ้าพวกเขามีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราคารถไฟลาวจีนเขาจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังนำตามภายหลังก็แล้วกันเนาะเอาละเนาะสำหรับคลิปนี้กับเพียงเท่านี้ก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสบายดีขอบใจหลายๆทุกคนที่ติดตามชมลาก่อนบ๊ายบายสุขห่วงทุกข์ผู้พาท้าทายทางของสามัคคีปองดองสมปองรักความผ่านมานชื่นสุขสมใจเส้นทางรถไฟลาวจีนยินดีปรีดาสองพักนำพาลาวจีนสงสัยสวยสุยุ่นคำจูนเพื่อกูลกันไว้เราจีนพร้อมกันก้าวไปความสดใส